คต่อนะครับจากช่วงเมื่อกี้นะครับที่ค้างกันไว้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเว้นช่องไฟไปเยอะจากตรงอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหารนะครับกับตรงนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสถาปัตย์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวะนี่ครับโอ้โหสถาปัตย์กับวิศวะใช่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าประตูเดียวได้2คณะเลยเป็นคณะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทำงานด้วยกันใช่คนนึงออกแบบคนนึงก็ไปก่อสร้างนะครับสถาปัตย์กับวิศวะมันเหมือนแบบว่าเป็นอาชีพหรือว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าแทบจะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แทบจะเรียกว่าต้องเจอกันนะแต่ฝั่งนู้นเหมือนจะดีกว่านะมีน้ำพุตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นป่านิดนึงนะครับนี่พาทัวร์มหาลัยเลยนะนั่นน่ะมาจังหวะดีด้วยมาในช่วงที่มีงานรับปริญญานะครับก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยซะเลยเข้ารั้วซะเลยนะครับนี่ครับมีน้ำพุด้วยนะสวยเด็ดดวงมากๆบอกไว้ก่อนเลยเด็ดดวงมากๆนะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะข้ามมานี้ดีกว่านะใช่ใช่คณะสถาปัตย์คณะวิศวะฝั่งสถาปัตย์ก็มีภาพวาดใช่ไหมความวิศวะจะเป็นแบบมันเขาเรียกว่าอะไรตราเป็นเกียร์เพราะว่าถ้าเห็นโลโก้เป็นเกียร์รู้เลยว่าวิศวะนะครับ แน่นอนใช่มีภาพวาดด้วยนั่นแหละสวยน่ะไปเล่นสถาปัตย์โอ้พื้นจะเป็นลายแบบดูมีมิติเลยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าจะเป็นแบบอะไรนะไอโซเมทริกหรืออะไรสักอย่างจะเป็นการภาพวาดแบบเหมือนแบบเรขาคณิตอะไรเงี้ยซึ่งสถาปัตย์วาดเนี่ยใช่ไหมครับนี่โลโก้นี่วิศวะใช่เป็นเกียร์ฝั่งนี้วิศวะสวยนะครับอันนี้ผังโอ้โหใช่ใครมาไม่ถูกได้ดูผังนี้เลยได้ทำไมก็ได้อ่ะนะดีกว่าร้านนี้โกโก้อร่อยมากเอาอีกแล้วคุ้นเนี่ยเหมือนเจอแถวสถานีทาวใช่ตอนนี้คณะวิศวะโอ้โหเครื่องบินแล้วเนี่ยคณะวิศวะโอเคไม่สวยนะอันนี้ใช่เป็นอะไรเทคโนโลยีโทรว่าอะไรเทคโนโลยีวิทยาโทรคมนาคมนนทบุรีเป็นสวยนะครับโอเคแต่เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้นี่มีเครื่องบินด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่โปรเจคตูเลชันเพราะตอนนี้เขาเป็นช่วงรับปริญญานะครับก็สองฝั่งเลยนะผมไปแอบดูทางฝั่งขาปัดมาก่อนนะนี่มาวิทย์วะนะได้ครบเลยมารวดเลยได้2คณะโอเคไว้พบกันครับผม